สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่เมืองไทยมีสาระนะครับวันนี้แชร์พาคุณผู้ชมมาที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ครับเพราะว่าเมืองไทยประกันชีวิตของเรานั้นเข้ามามีส่วนร่วมให้การสนับสนุนนะครับผ่านการบริจาคเงิน 500,000 บาทเข้าสู่โครงการสานต่อที่พ่อให้ทำช่วยคนไทยพ้นภัยมะเร็งนะครับรายละเอียดของโครงการนี้จะเป็นอย่างไรและคุณผู้ชมนั้นจะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าพามาติดตามกันครับช่วงนี้พาไปรับชมนะครับเรื่องราวดีๆกันก่อนในช่วงของเมืองไทยสมัยคลับครับเชิญร่วมทำบุญครั้งใหญ่โดยการงดเว้นเนื้อสัตว์กับเทศกาลถือศีลกินเจค่ะเป็นการร่วมมือกันระหว่างเมืองไทยประกันชีวิต CPN ธนาคารออมสินและท็อปมาร์เก็ตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9กับโครงการเจรวมใจอิ่มเจสุขกายได้บุญที่จะมีเมนูเจให้เลือกสรรถึง10เมนูโดยใช้ผักจากโครงการหลวงและอาหารเจอีกมากมายกว่า100เมนูจาก 1,000 ร้านค้าซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้มูลนิธิโครงการหลวงมีเฉพาะเซ็นทรัล5สาขาเท่านั้นนะคะคือเซ็นทรัลพลาซ่าเวสเกตอุดรธานีชลบุรีเชียงใหม่และภูเก็ตในวันที่19ถึง28ตุลาคมนี้สมาชิกเมืองไทยสมัยคลับสามารถรับได้1ท่านต่อ1สิทธิ์รับฟรีไปเลยกับเมนูเจผักโครงการหลวง1เมนูมูลค่า109บาทสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1766หรือ www.meungthai.co.th ค่ะทำยังไงนะจะไปทางใดนะและอีกหลายคำที่เป็นคำถามอย่าลืมนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่เป็นลูกค้าของเมืองไทยประกันชีวิตนะครับต้องพกบัตรเมืองไทยสมัยคลับของคุณด้วยแหละครับในเทศกาลกินเจที่กำลังจะถึงนี้นะครับ19ถึง28ตุลาคมเพียงคุณแสดงบัตรของเมืองไทยสมัยคลับนะครับก็สามารถรับฟรีเมนูเจได้1เมนูนะครับส่วนช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่เดียวครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์กันต่อครับในบ้านเราต้องบอกมะเร็งโดยรวมก่อนครับสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ลดลงเลยในแต่ละปีที่ผ่านมีการให้ความรู้อย่างต่อเนื่องครับ